แต่มันจะถูกตีเท่านั้นเองอ่ะฉะนั้นทรัพย์สินเงินทองหรือว่ากามคุณทั้งหลายก็เหมือนกันนะเป็นของสาธารณะนะเขาสมมุติว่าให้เป็นของเราแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เพราะเดี๋ยวเราก็จะต้องปล่อยแล้วถ้าเราไม่ปล่อยโดยความเต็มใจเราจะต้องเดือดร้อนต้องเป็นทุกข์และทางที่ดีก็คือควรจะต้องปล่อยก่อนที่จะตายด้วยนะเพราะถ้าไม่ปล่อยก่อนตายอาจจะเป็นทุกข์แล้วก็ไปสู่ที่ไม่ดีก็ได้นะมีความยึดมั่นถือมั่นมากแต่ว่าถ้าใครความยึดมั่นถือมั่นมากก็จะไปสบายกามนั้นเปรียบเหมือนกับคบเพลิงหญ้าด้วยสำหรับคนที่ถือคบเพลิงหญ้าแล้วก็เดินทวนลมด้วยจะมีความสุขไหมโยมนะเพราะว่าไอ้คบเพลิงหญ้าเนี่ยนะละอองของไฟเนี่ยไอ้สะเก็ดหญ้าต่างๆมันก็จะกระเด็นอยู่ตลอดจะตกอยู่ตลอดใช่ไหมแล้วก็ไปเดินทวนลมลมมันก็จะพัดเข้าหน้าเข้าตาเข้าหัวเข้าหูคนที่ถือคบเพลิงหญ้านั้นก็จะต้องได้รับความทุกข์นะกามทั้งหลายก็เหมือนกันคนถือกามไว้จะได้รับความทุกข์ที่ถูกปล้นถูกจี้ถูกฆ่าแม้กระทั่งเป็นพระราชานะถูกชิงราชสมบัติหรือว่าถูกทำกบฏก็เนื่องจากว่าแย่งกามกันนี่เองนะมีทุกข์มากเลยนะแต่ว่ามีฤาษีที่ไหนไหมที่เขาตีกันมีหรือเปล่านะไม่มีนะฤาษีที่ไหนนี่เขาไม่มีการตีกันเลยแต่ว่ามีพระภิกษุตีกันไหมโยมมีเหมือนกันพระภิกษุที่ติดกามก็ตีกันเหมือนกันนะแต่ถ้าพระภิกษุที่อยู่ป่าอยู่เขาไม่ไปพัวพันกับกามนี้ไม่มีการตีกันไม่มีการทะเลาะกันนะแต่ถ้าอยู่ในเมืองนี้เพราะมันมีกามมากถ้ามีกามมากแล้วก็มีการแย่งชิงกันมีการทะเลาะกันจนกระทั่งถึงสามารถที่จะมีการฆ่ากันได้เลยนะให้รู้เลยว่าไอ้กามเนี่ยมันเป็นตัวที่เผารนมันเหมือนกับคบเพลิงหญ้าทำให้เดือดร้อนกามนั้นเหมือนกับหลุมฐานเพลิงด้วยเพราะอาจว่าทำความเร่าร้อนมากมีกามแล้วไม่มีทางที่จะสงบเลยถ้าโยมมีทรัพย์สินเงินทองแต่ว่ามีความเย็นใจสงบมากอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนตลอดหรือว่าอยากจะออกไปข้างนอกถ้ามีเงินมากมีทรัพย์สินเงินทองมากนะอ้าวจะไปห้างก็ไม่ได้นะโดนเผาซะแล้วการมีมากเนี่ยนะจิตมันจะวุ่นวายนะมันอยากจะบริโภคอยากจะใช้แต่ถ้าไม่มีไม่มีเป็นทุกข์ไหมโยมเป็นทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแล้วมีธรรมะจึงจะมีสุขนะถ้าไม่มีแล้วมีธรรมะแต่ว่าต้องมีเครื่องอยู่พอนะเพราะว่าปัจจัยสี่จะต้องใช้นะจีวรหรือว่าเสื้อผ้าอาหารยารักษาโรคหรือว่าที่อยู่อาศัยนี่จำเป็นต่อชีวิตนะก็ต้องมีพออยู่พอที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ต้องมีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะก็วุ่นวายเหมือนกันคนจนที่ไม่มีธรรมะเขาก็ทุกข์ยากลำบากนะแล้วก็จะน้อมไปในการที่จะทำบาปส่วนใหญ่แต่ถ้ามีธรรมะจะอยู่เป็นสุขมากเลยคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลมีทรัพย์สินก็เหมือนกันนะถ้ามีมากแต่ไม่มีธรรมะก็จะมีทุกข์มากวุ่นวายมากแต่ถ้ามีมากและมีธรรมะโอกาสได้เจริญกุศลก็มากแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุศลสาธารณะประโยชน์หรือว่าการให้ทานแต่ว่าเนกขัมมะการที่อบรมสมถะภาวนานะสมาธิวิปัสสนานี้ก็ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอนี่ก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าโดยเฉพาะการเจริญสมาธิจะต้องอาศัยวิเวกต้องอาศัยความไม่วุ่นวายแล้วก็ไม่มีเครื่องกังวลเลยการที่จะต้องไปจัดการแบ่งสรรปันส่วนนะต้องทำบัญชีคิดบัญชีรายได้รายจ่ายอะไรทั้งหลายนี่โอ้ยถ้าโยมไปทำสมาธินั่นมีแต่ตัวเลขในหัวสมองหมดเลยนะเพราะนั้นการไม่มีอ่ะไม่กังวลนะไม่ต้องมาคำนวณไม่ต้องมาคิดนะเออเรามีอยู่ในธนาคารเท่าไหร่ปีนี้ดอกเบี้ยขึ้นไหมอะไรโอ้สารพัดวุ่นวายไปหมดเลยเพราะนั้นก็ยากลำบากแก่การที่จะมาเจริญสมถะภาวนานะแม้วิปัสสนาภาวนาก็เหมือนกันถ้าไม่คล่องแคล่วไม่ชำนาญก็ยากในการที่จะอภิเจริญได้กามทั้งหลายเปรียบเหมือนกับความฝันความฝันนี่เหมือนกับเป็นจริงเป็นจังนะเป็นพระราชาเป็นเทวดาเหาะเหินเดินอากาศได้เป็นราชินีอะไรต่างๆแต่พอตื่นขึ้นมานั้นก็สลายหมดเลยไม่มีอะไรเป็นความจริงทุกวันนี้ที่เรามีอยู่นี้มันก็กำลังจะสลายหมดแล้วนะใช่ไหมนะตอนนี้เรากำลังฝันอยู่อีกครู่เดียวเราก็จะตื่นแต่ตื่นแล้วไปฝันอีกใช่ไหมตอนนี้เราเข้าใจว่าเราเป็นคนนั้นคนนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคนลูกเป็นผู้จัดการนะเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่คือความฝันหมดเลยนะ
อีกครู่เดียวเราก็จะตื่นขึ้นแล้วก็ตื่นขึ้นในโลกใหม่แต่ว่าไปฝันอีกในโลกหน้าเข้าใจว่าเป็นคนนั้นคนนี้อีกทรัพย์สินสิ่งของทั้งหมดที่เรามีมันก็สลายไปหมดเลยนะไม่ได้เอาไปด้วยเลยนะโยมจะเอาได้แต่นามธรรมไปเท่านั้นก็คือคุณธรรมหรือบาปธรรมที่สะสมไปในโลกหน้าแล้วก็จะไปเป็นมิตรหรือไปเป็นศัตรูของโยมเองนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมมีความยึดถือกับสิ่งต่างๆที่โยมมีในชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาพวกพ้องบุตรภริยาสามีทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติทั้งหลายนี่นะโยมจะต้องคลายให้ได้คลายความยึดมั่นถือมั่นให้ได้ถ้าโยมไม่คลายความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับโยมเลยมันมีแต่ทำจิตของเราให้ทุรพลคุณธรรมไม่เพิ่มนะแล้วก็เป็นเครื่องกังวลถ้าโยมเป็นห่วงก่อนตายด้วยนะไปไม่ดีแน่นอนเลยถ้าห่วงบ้านเดี๋ยวมันจะมาอยู่แถวบ้านนั่นแหละนะแต่มาเป็นอะไรจิ้งจกตุ๊กแกแมงมุมนะเป็นปลวกแถวนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นนี่ให้คลายจากความยึดถือพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเป็นประจำนะก็คือพิจารณาว่าเราจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็มีกรรมเป็นของตนสิ่งเหล่านี้ต้องเอามาพิจารณานะอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันนะต้องลงลึกไปถึงเรื่องของสภาวะธรรมเรื่องของนามธรรมเรื่องรูปธรรมแล้วความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงจะคลายจากความยึดถือความกังวลได้เพราะฉะนั้นความฝันนั้นก็มีเวลาชั่วเล็กน้อยเท่านั้นของเราก็คนละ50 60 70ปีนะเดี๋ยวก็หมดแล้วนะช่วงเวลาสั้นๆการทั้งหลายก็เหมือนกันการทั้งหลายเปรียบเหมือนกับของขอยืมเวลาที่เรายืมของใครไปนี่นะพอเจอเจ้าของเขาเจ้าของเขาทวงคืนแล้วเราก็ต้องส่งให้เขาใช่ไหมตอนนี้เราก็ยืมเข้ามานะโยมยืมเข้ามาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องเอาคืนแล้วใครเป็นคนให้ยืมทราบไหมใครเป็นคนให้ยืมกรรมให้เรายืมมานะแล้วก็ชั่วคราวเท่านั้นนะแต่เดี๋ยวเขาจะต้องเรียกคืนไปนะตอนนี้เขาก็เรียกคืนไปเยอะแล้วความหนุ่มความสาวที่เขาเรียกคืนไปหมดแล้วนะนะแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะต้องเรียกคืนชีวิตนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องหมดไปต้องคืนเขาหมดสิ้นเลยนะแต่ว่าเขาก็จะให้ยืมใหม่อีกแต่ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับเจ้าของนะเขาจะใจดีหรือใจไม่ดีถ้ากุศลกรรมให้ผลเขาก็ให้ยืมมาดีก็คือมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดามีทรัพย์สินสมบัติมีความสุขมากมายแต่ถ้าอกุศลกรรมเขาให้ยืมก็อาจจะต้องมีความทุกข์ไปเกิดเป็นสัตว์อบายหรือว่าเป็นมนุษย์ลำบากยากจนเข็นใจร้วนแต่เป็นของขอยืมหมดเลยนั้นก็ให้รู้ว่าไม่มีอะไรที่จริงจังยั่งยืนโดยเฉพาะกามทั้งหลายเป็นของขอยืมนะไม่ใช่ของเรานะเป็นของชั่วคราวเท่านั้นกามทั้งหลายเปรียบเหมือนกับต้นไม้มีผลดกด้วยถามว่าต้นไม้มีผลดกเนี่ยนะมันจะสดใสสดชื่นหรือว่ามันมีโอกาสที่จะถูกทำลายหรือว่าตายได้ง่ายกว่ากันพระมหาชนกที่ออกบวชเพราะว่าเห็นต้นไม้สองต้นที่มันแตกต่างกันต้นไม้ผลดกเนี่ยนะดูทีแรกเนี่ยมันดีพอเก็บผลไม้ไปแล้วเนี่ยนะหลังจากออกมาจากพระราชอุทยานนี่ต้นไม้ที่มีผลดกนี่หักโค่นลงสะบั้นเลยนะแต่ว่าต้นไม้ที่ไม่มีผลสดสวยเหมือนเดิมนะเพราะว่าต้นไม้ที่ไม่มีผลไม่มีใครอยากจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยใช่ไหมแต่ต้นไม้ไหนที่มีผลคนเขาก็จะต้องเก็บลูกมันต้องขึ้นต้นทำไม่ได้ก็อาจจะต้องหักกิ่งหักก้านอะไรต่างๆในสุดต้นไม้นั้นก็จะทำลายเพราะฉะนั้นกามทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่มีผลดกนะคนที่มีกามเหล่านี้ก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้นั่นแหละนะก็จะต้องมีกิ่งหักมีต้นล้มในที่สุดนะถูกทำร้ายถูกทำลายฆ่าฟันกันการทั้งหลายนั้นเปรียบกับเขียงหั่นเนื้อด้วยเขียงหั่นเนื้อเนี่ยก็เอาไว้รองเนื้อแล้วก็จะต้องสับต้องหั่นต้องฟันในที่สุดนั้นเขียงนั้นเป็นยังไงเขียงนั้นก็สึกนะหรือว่าอาจจะหักขาดสะบั้นไปเลยก็ได้การทั้งหลายก็เป็นที่ถูกเชือดเฉือนเป็นที่รองฟันเหมือนกันนะทำให้ตัวเราอะนะได้รับความทุกข์เพราะนั้นก็พิจารณาให้เห็นนะให้รู้จริงว่ามันมีโทษการทั้งหลายนั้นเปรียบเหมือนกับหอกเหมือนกับเหลาด้วยนะเพราะว่าเป็นของที่ใช้ทิ่มแทงเราจะต้องเจ็บต้องปวดต้องเสียดายต้องทุกข์โทมนัสเพราะอำนาจของการทั้งหลายเหล่านี้แหละ
ได้มายึดถือว่าเป็นของเราทำให้เกิดความสุขนิดนึงแต่ว่าเวลาเสียไปเขาเอาของเราไปก็เดือดร้อนเป็นทุกข์นะต้องเครียดแค้นต้องทำร้ายทำลายกันเจ็บอกเจ็บใจต่างๆการทั้งหลายนั้นเปรียบเหมือนกับหัวงูเห่านะมีพิษร้ายน่ากลัวด้วยนะเป็นที่น่าสะพึงกลัวแต่สำหรับผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นถ้าผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่เห็นว่ากรรมทั้งหลายนั้นมีทุกข์มีโทษนะเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็เข้าไปชื่นชมก็เหมือนกับกอดงูเห่าอะนะเข้าไปเอางูเห่ามาเลี้ยงในที่สุดมันก็กัดเราทำร้ายเราแล้วก็กรรมทั้งหลายนั้นเปรียบเหมือนกับกองไฟด้วยเพราะว่าให้เกิดความเร่าร้อนอย่างมากยิ่งมีกามมากก็ยิ่งจะเป็นทุกข์มากยิ่งเดือดร้อนมากนะสำหรับคนที่ไม่มีปัญญาแต่ถ้าคนที่มีปัญญาก็จะไม่ยึดถือกามเหล่านั้นนะไว้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถที่จะทำประโยชน์แก่สังคมแก่โลกแล้วก็เป็นการสั่งสมบารมีด้วยนะมาสาธยายโทษของกามอีกนะการพิจารณาโทษของกามการสาธยายโทษของกามทั้งหลายเนี่ยก็เพื่อจะให้เรามีความจำนะในอาทีนวะเขาเรียกว่าอาทีนวสัญญานะความจำโดยความเป็นโทษซึ่งเราจะต้องรู้ว่าโทษของสิ่งไรสิ่งนั้นจะไม่พ้นจากนามธรรมและรูปธรรมเลยนะโทษทั้งหลายนี่นะโทษของกามกามก็คือวัตถุกามอย่างหนึ่งกิเลสกามอย่างหนึ่งก็คือนามธรรมรูปธรรมนั่นเองในหน้า4นะในหน้า4อ่านสาธยายพร้อมกันนะกามทั้งหลายมีความพอใจน้อยทุกข์อื่นยิ่งกว่ากามไม่มีชนเหล่าใดส่องเสพกามทั้งหลายชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกเหมือนดาบที่รับคมดีแล้วเชือดเหมือนกระบี่ที่ขัดดีแล้วแทงเหมือนหอกที่พุ่งปักอกต้องเจ็บปวดปานใดกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นหลุมฐานเพลิงลุกโพลงแล้วลึกกว่าชั่วบุรุษผานที่เผาร้อนอยู่ตลอดวันร้อนปานใดกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นเหมือนยาพิษชนิดร้ายแรงน้ำมันที่เดือดพล่านทองแดงที่กำลังละลายคว้างร้อนปานใดกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นกามทั้งหลายเป็นศัตรูเป็นผู้ฆ่าเป็นข้าศึกเป็นดุจลูกศรเป็นเครื่องจองจำเป็นดุจเพชฌฆาตอุปมาด้วยกองไฟเป็นทุกข์กามนี้เป็นของไม่บริสุทธิ์มีภัยเป็นไปด้วยกับความคับแค้นเป็นเสี้ยนหนามเป็นเหตุให้กำหนัดไม่เรียบร้อยมีกังวลมากเป็นทางแห่งความลุ่มหลงใหญ่เป็นเหตุให้ขัดข้องและเป็นของน่ากลัวพิลึกเปรียบด้วยหัวงูเห่าปุถุชนผู้โง่เขลาผู้มืดมนเหล่าใดย่อมเพลิดเพลินต่อกามเหล่านั้นปุถุชนเหล่านั้นเป็นอันมากข้องอยู่แล้วด้วยเครื่องข้องคือกามก็ไม่รู้สึกในโลกย่อมไม่รู้จักความสิ้นสุดแห่งความเกิดและความตายมนุษย์เป็นอันมากพากันดำเนินไปตามทางเป็นที่ไปสู่ทุคตินำโลกมาให้แก่ตนล้วนแต่มีกามเป็นเหตุกามทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดข้าศึกศัตรูเดือดร้อนนำมาซึ่งความเศร้าหมองเป็นเหยื่อในโลกเป็นเครื่องจองจำเกี่ยวเนื่องด้วยความตายกามทั้งหลายเป็นเหตุให้บ้าให้บ่นเพ้อให้จิตมัวเมาเป็นของอันมารดักไว้เพื่อความพินาศของหมู่สัตว์เร็วพลันกามทั้งหลายมีโทษหาที่สุดมิได้มีทุกข์มากมีพิษมากมีความพอใจน้อยเป็นบ่อเกิดแห่งการรบราฆ่าฟันกันเป็นเหตุให้ทำฝ่ายขาวเหือดแห้งไปกามทั้งหลายเปรียบด้วยคราดและหลาวเหมือนหัวงูเห่าเปรียบด้วยคบเพลิงเผาอยู่เนืองเนืองเหมือนร่างกระดูกกามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน
มีทุกข์มากเหมือนงูที่มีพิษมากเหมือนก้อนเหล็กอันไฟติดทั่วมีรากเหง้าเป็นทุกข์มีทุกข์เป็นผลกามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้อันเป็นพิษเหมือนชิ้นเนื้อนำมาซึ่งทุกข์กามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันเป็นของหลอกลวงเหมือนของที่ยืมเขามาเปรียบด้วยหอกและหลาวเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความทุกข์ยากเป็นความลำบากเช่นดังหลุมฐานเพลิงเป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์เป็นภัยเป็นนายเพชฌฆาตกามทั้งหลายบัณฑิตกล่าวว่ามีความทุกข์มากเป็นอันตรายมากอย่างนี้อันนี้ก็เป็นข้อความจากพระไตรปิฎกซึ่งพระพุทธเจ้าทรงพรรณนาไว้นะว่ากามนั้นมีโทษอย่างมากมายมหาศาลนะเพราะว่าเป็นที่ติดข้องเป็นที่พอใจเป็นที่แย่งชิงแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้ทำอกุศลกรรมกามเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่โลภะคือตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของโลภะและทิฏฐิอุปาทานก็เป็นปัจจัยแก่บางครั้งทำกุศลกรรมบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะทำอกุศลกรรมไอ้ที่จะเป็นปัจจัยแก่การที่จะทำกรรมกุศลกรรมขั้นสูงเป็นอเนชานิสังขารนี่มันยากนะเป็นไปไม่ได้นะจะต้องเห็นโทษของกามจึงสามารถที่จะไปเจริญพวกอเนชะสัญญาอเนชะอภิสังขารเนี่ยนะเพราะฉะนั้นให้รู้ว่ากามวัตถุกามเป็นที่ตั้งของกิเลสกามกิเลสกามเป็นเหตุที่ทำให้ทำกรรมทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมซึ่งส่วนใหญ่จะทำอกุศลกรรมอกุศลกรรมนั้นหรือว่ากุศลกรรมก็ตามเป็นปัจจัยแก่การที่จะทำให้เกิดชาติเพราะกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมนั่นก็คือกรรมภพนั่นเองกรรมภพหรือว่าอภิสังขารสามนะเมื่อมีชาติมีการเกิดแล้วก็จะต้องน้อมนำไปสู่ความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายอีกร่ำไปนะแล้วก็วนเวียนอย่างนี้ไม่มีที่สุดเลยนะเมื่อมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายจบแล้วกรรมที่เราทำในชาติหนึ่งนั้นเนี่ยว่ายังสะสมเป็นอุปนิสัยนะของเราเนี่ยยังมีกรรมสะสมอีกมากเลยทีเดียวนะใช่ไหมนะเพราะว่าโยมทำกรรมแต่ละครั้งจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามเจตนาในชนะดวงที่หนึ่งจะให้ผลในชาติปัจจุบันที่ทำกรรมนั้นถ้าให้ผลไม่ได้เป็นอโหสิกรรมนะแต่เจตนาในชนะดวงที่เจ็ดในชาตินั้นนะจะให้ผลในชาติหน้าจะเป็นประมวลกันเจตนาในชนะดวงที่เจ็ดที่เราทำในชาติหนึ่งเนี้ยจะประมวลกันไปให้ผลในชาติหน้าเท่านั้นแต่ถ้าให้ผลในชาติหน้าไม่ได้ก็เป็นอโหสิกรรมเหมือนกันแต่กรรมที่เราสะสมไว้ในแสนโกรธกับก่อนเนี่ยยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบันนี้อีกมากมายเลยเขาเรียกว่าเป็นเจตนาในชนะตั้งแต่ดวงที่2ถึงดวงที่6เนี่ยเป็นอัปปราปริยะเวทนิยกรรมหรือที่เรียกว่าเขาบอกว่ากรรมเล็กๆน้อยๆอ่ะนะกรรมอะไรกตัตตาวาปนกรรมนะตรงนี้คนเข้าใจผิดหลายที่นะบางคนเข้าใจว่ากรรมที่ไม่ตั้งใจทำแต่ว่าการไม่ตั้งใจแล้วจะเป็นกรรมได้ไหมถ้าไม่ตั้งใจไม่เป็นกรรมนะเช่นเราเนี่ยอยู่ข้างบนบ้านอยู่ข้างถนนนะบ้านอยู่ข้างถนนอยู่บนบ้านนะแล้วก็ถือข้าวถือของอะไรแล้วก็ไม่ต้องการแล้วก็เลยโยนออกทางหน้าต่างไปโดนหัวคนอยู่นะเดินข้างล่างเนี่ยนะหัวเขาแตกเนี่ยของเราจะต้องได้รับผลของกรรมหรือเปล่าต้องได้รับไหมเราถือของแล้วโยนลงไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะโยนใส่หัวเขาแต่เขาเดินมาพอดีหัวเขาแตกนะเรานี่จะต้องได้รับผลกรรมหรือเปล่าได้หรือไม่ได้ตั้งใจทำหัวเขาแตกหรือเปล่าฮะไม่ตั้งใจแล้วเป็นอกุศลกรรมไหมไม่เป็นอกุศลกรรมเพราะกรรมนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจแต่ว่าโยมเป็นคนสับเพร่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโทษของการสับเพร่าก็คือเขาก็จะไปฟ้องตำรวจนะโยมก็จะต้องถูกสอบสวนแล้วก็จะต้องถูกปรับในฐานะที่สับเพร่าแต่ว่าจะต้องเกิดในอบายหรือว่าจะต้องได้รับผล
นะที่จะทำให้หัวแตกหรือเปล่าเปล่านะคนละอย่างกันนะเพราะฉะนั้นเจตนาคือตัวกรรมถ้าเราไม่ตั้งใจเราเดินไปเนี่ยตั้งใจจะเดินไปทำธุระเข้าห้องน้ำไปเหยียบมดตายหมดเลยมองไม่เห็นอ่ะตอนกลางคืนมดนั้นก็เอากุศลกรรมเขาให้ผลเขานะแต่ว่าเราเนี่ยไม่เขาเรียกอะไรไม่พิจารณาให้ถ่องให้ถี่ถ้วนนะการไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนของเราเนี่ยเป็นโมหะเป็นความหลงแต่ว่าเราจะไม่ได้รับอกุศลกรรมนี้หรอกเพราะว่ามดเขาเวลาให้กรรมของเขาให้ผลต่างหากนะเพียงแต่ว่ามีเราเป็นปัจจัยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นบาปในการฆ่ามดนะถ้าเราเดินไปแล้วลูกมะพร้าวมันตกใส่หัวเรานี่นะลูกมะพร้าวบาปหรือเปล่าแต่ว่าอกุศลกรรมให้ผลเราเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะต้องแยกกันนะว่าถ้าเราได้รับผลกรรมนั้นถ้าเราได้รับวิบากที่ไม่ดีเนี่ยหมายถึงว่าอกุศลกรรมกำลังให้ผลส่วนคนที่เข้ามาทำร้ายเราเนี่ยนะเป็นปัจจัยที่จะทำให้กรรมของเราสำเร็จเท่านั้นถ้าเขามีเจตนาทำร้ายเราก็จะเป็นกรรมที่จะสืบเนื่องที่จะทำให้เขาเนี่ยได้รับผลของกรรมในอนาคตแต่ถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเรานะเช่นมีปืนอยู่แล้วเขากำลังทำความสะอาดปืนนะลูกปืนมันยังหลงเหลืออยู่ในปืนนะมันเกิดลั่นมาโดนเรานะเจ็บเนี่ยนะหรือว่าพิการเนี่ยหรืออาจจะตายก็ได้เนี่ยนะเขาไม่ได้เป็นบาปนะโยมเขาไม่ได้เป็นบาปแต่ในฐานะที่เขาสับเพร่าก็อาจจะมีอกุศลกรรมเก่ามาให้ผลทำให้เขาถูกจับก็ได้นะเพราะฉะนั้นต้องแยกกันนะว่ากรรมคือเจตนาถ้ามีเจตนาตั้งใจทำแล้วเขาจึงเรียกว่ากรรมซึ่งจะให้ผลได้แต่ถ้าไม่มีเจตนาที่จะกระทำกรรมนั้นๆแล้วแม้กระทำลงไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจทำเนี่ยนะมีผลเสียเกิดขึ้นมาก็ตามมีผลดีเกิดขึ้นมาก็ตามไม่ได้เป็นกรรมที่จะให้ผลเขารับประทานขาไก่แล้วก็มันก็เหลืออิ่มแล้วก็เลยโยนทิ้งไปสุนัขเอาไปกินเป็นผลดีแก่สุนัขไหมเป็นผลดีหรือเปล่าเป็นผลดีแต่ว่าเราได้บุญหรือเปล่าไม่ได้บุญนะเราไม่ได้บุญเพราะว่าเราไม่มีเจตนาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเวลาที่ล้างจานล้างภาชนะเมื่อเศษอาหารมันติดอยู่มันเหลืออยู่เนี่ยนะอย่าทิ้งไปเปล่าๆนะเวลาจะทิ้งไปเนี่ยก็ตั้งใจว่าขอให้สัตว์ที่อยู่บริเวณนี้เนี่ยนะได้อิ่มหนำจากอาหารเศษอาหารที่เหลือเนี่ยแล้วก็โยนลงไปเนี่ยนะถ้าจะสัตว์จะมากินหรือไม่กินก็แล้วแต่กุศลจิตเราเกิดแล้วนะแล้วก็กุศลกรรมนี้สามารถให้ผลได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นให้รู้ว่ากรรมนั้นขึ้นอยู่กับเจตนากตัตตาวาปนกรรมของเราเนี่ยหมายถึงชาวนะดวงที่2ถึงดวงที่6เจตนาชาวนะ5ดวงเนี่ยที่เรากระทำมาในสังสารวัฏเลยนะทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมถ้าเขาได้โอกาสเมื่อไหร่เขาก็จะให้ผลถ้ายังไม่ได้โอกาสเขาก็จะเหมือนกับเก็บสะสมเอาไว้เหมือนนะไม่ได้เก็บไว้จริงๆนะเพราะว่าโยมไม่มีเซฟใจอ่ะมีไหมไม่มีนะบางคนไปเข้าใจว่าเก็บอยู่ในจิตนั่นแหละแล้วจิตมันก็ถ่ายทอดไปถ่ายทอดไปอันนี้ไม่ใช่นะจิตเกิดแล้วดับไม่มีการถ่ายทอดอะไรนอกจากอุปนิสัยปัจจัยนะเพราะนั้นกรรมของเราเนี่ยยังมีอีกมากมายที่รอที่จะให้ผลนะเราก็ต้องสังวรสำรวมนะพยายามที่จะตัดกรรมนี้ให้ได้นะมีวิชาตัดกรรมหรือเปล่าโยมมีไหมเคยไปตัดกรรมกับเขาหรือเปล่าไม่เคยนะแต่พระพุทธเจ้าสอนวิธีการตัดกรรมเหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนวิธีการตัดกรรมนะการตัดกรรมนั้นมีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือทำให้อริยมรรคเกิดขึ้นอริยมรรคเท่านั้นที่จะตัดกรรมได้นะแต่ถ้าเป็นโลกียะกุศลกรรมไม่สามารถที่จะตัดได้เพียงแต่ว่าไปบรรเทาไปห้ามหรือว่าไปเบียดเบียนอกุศลกรรมได้ถ้าเรายังคงทำกุศลกรรมอยู่เนืองๆนะกุศลกรรมที่มีกำลังของเราเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะให้ผลก่อนและเขาจะไปเบียดเบียนอกุศลกรรมที่เขากำลังจะให้ผลเราเนี่ยนะเขาก็สามารถที่จะไปเบียดเบียนอกุศลกรรมนั้นรอไว้ก่อนยังไม่ให้ผลกุศลกรรมนี้ก็จะให้ผลก่อนแต่ถ้ากุศลกรรมอ่อนกำลัง
หรือว่าอากุศลกรรมในอดีตเขาได้ช่องเขาได้ปัจจัยเขาก็สามารถที่จะให้ผลเหมือนกันแต่ถ้าเราอบรมเจริญวิปัสสนาจนกระทั่งมรรคจิตเกิดเมื่อไหร่ก็จะตัดทั้งกิเลสและก็กรรมและไม่ใช่ตัดอกุศลกรรมเท่านั้นนะตัดกุศลกรรมด้วยโยมมรรคจิตเนี่ยนะเที่ยงธรรมที่สุดเลยเขาตัดทั้งกุศลกรรมและตัดทั้งอกุศลกรรมก็คือว่าถ้าโสดาปัตติมรรคจิตเกิดเขาละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสเป็นสมุจเฉทแล้วนะเขาก็ตัดกิเลสนะอกุศลกรรมทั้งหมดที่จะให้ผลในชาติที่8รวมทั้งกุศลกรรมด้วยวิบากกรรมชรูปที่จะเกิดขึ้นในชาติที่8เขาตัดหมดเลยนะให้เกิดได้เพียงอีก7ชาติอย่างมากที่สุดนะทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมนะเกิดในอีก7ชาติแล้วก็ตัดอกุศลกรรมที่จะเกิดในอบายภูมิไม่มีการเกิดอีกเลยใน7ชาตินี้จะไม่เกิดในอบายภูมิอีกเลยนะเพราะฉะนั้นมีวิชาตัดกรรมได้คือเจริญวิปัสสนาจนกว่ามรรคจิตจะเกิดนะจึงสามารถที่จะตัดได้จริงแล้วก็ตัดได้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมทั้งวิบากนะกรรมชรูปตัดหมดเลยเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตัดทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมทั้งวิบากกรรมชรูปที่จะเกิดในชาติต่อไปแต่ในชาติปัจจุบันยังไม่ตัดนะในชาติปัจจุบันเนี้ยกิเลสอกุศลกรรมขอโทษอกุศลกรรมในอดีตหรือกุศลกรรมในอดีตเนี่ยยังสามารถให้ผลในชาติปัจจุบันนี้ได้อยู่เมื่อยังมีชีวิตอยู่นะแต่กิเลสนั้นตัดโดยสิ้นเชิงแล้วตั้งแต่ชาติปัจจุบันเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เราก็ควรที่จะอบรมเจริญกุศลในการที่จะทำให้สิ้นกรรมหรือว่าตัดกรรมได้จริงๆนะแต่ว่ามีเฉพาะวิชาเดียวเท่านั้นนะก็คือวิปัสสนาภาวนาแต่จะตัดได้ตอนที่เป็นอริยมรรคเป็นโลกุตรกุศลนะจึงจะตัดได้จริงๆสำหรับเนคขมมะนั้นนะอุบายในการอบรมเจริญเนคขมมะนั้นก็คือเริ่มต้นให้เห็นโทษของกามให้เห็นโทษของกามนะการที่เราจะเห็นโทษได้ไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องจดจำให้ได้ก่อนว่ากามนั้นมีโทษอะไรแล้วก็พยายามในการที่จะตรึกพยายามที่จะให้ความสำคัญสนใจจนกระทั่งสัญญาความจำในโทษของกามเนี่ยมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใจเราก็จะน้อมไปในเนกขัมมะมากขึ้นให้เห็นอนิสงส์ของเนกขัมมะให้เห็นโทษของกามและเห็นโทษของภพใจเราจึงจะน้อมไปนะแล้วก็เนกขัมมะอย่างที่บอกแล้วว่ามี6อย่างกุศลทั้งหลายก็เป็นการออกจากกุศลออกจากอกุศลถ้าเราเห็นโทษของกามเห็นโทษของอกุศลทั้งหลายใจเราก็จะน้อมไปในการเจริญกุศลบ่อยๆเนืองๆนะถ้าเกิดโยมเห็นโทษจริงๆเนี่ยนะโยมก็คงจะออกบวชแต่ว่าสตรีทั้งหลายก็คงออกบวชไม่ได้นะเอาออกจากเรือนก็แล้วกันชั่วคราวนะออกจากเรือนชั่วคราวอาจจะไปปฏิบัติธรรมะสำนักนั้นบ้างสำนักนี้บ้างก็ออกชั่วคราวนะเพราะว่าการออกจากเรือนโยมคิดว่าละอกุศลได้เยอะไหมโยมว่าละอกุศลได้เยอะไหมเยอะนะอันนี้เปรียบเหมือนกับพระเหมือนกันนะเจ้าอาวาสเนี่ยนะโยมเวลาเจ้าอาวาสออกจากวัดเนี่ยนะมันก็จะละอะไรไปได้หลายอย่างมากเลยเพราะว่าความรู้สึกที่จะมีอำนาจก็ไม่มีนะถ้าไปอยู่วัดอื่นใช่ไหมถ้าไปอยู่วัดอื่นเนี่ยก็จะไม่ไปสั่งใครแล้วแต่ถ้าเกิดอยู่วัดตัวเองเนี่ยนะฮะความเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็จะมีอำนาจนะมันก็จะมีเรื่องจะต้องทำมีเรื่องจะต้องรับผิดชอบมันจะวุ่นวายไปหมดเลยแต่ถ้าไปอยู่วัดอื่นนะสบายมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีความยึดถือเลยโยมก็เหมือนกันถ้าโยมอยู่ในเรือนเนี่ยนะภาระเยอะนะสิ่งที่จะต้องทำมากมายสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากมายเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็ไปวิเวกในสถานที่ที่เหมาะสมบางที่เนี่ยนะมีความรู้เข้าใจดีแล้วคงมันจะสละความวุ่นวายไปได้มากถ้าเราเข้าใจเรื่องของสมถะวิปัสสนาดีนะเราก็สามารถที่จะเจริญได้ติดต่อนะเพราะฉะนั้นการที่จะไปมีสถานที่วิเวกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อนุญาตหรือว่าชี้นำนะแนะนำแต่ว่าต้องไม่เข้าใจผิดนะต้องไม่เข้าใจผิดถ้าไปสำนักปฏิบัติแล้วปฏิบัติตามสำนักโดยที่คำสอนไม่ตรงกับหลักคำสอนอันนั้นไม่ควรไป
แต่ถ้าเกิดให้ความอิสระและปฏิบัติแล้วแต่ใครจะปฏิบัติอย่างไรนะเราเข้าใจแนวทางการปฏิบัติแล้วมีสถานที่ที่เหมาะสมที่สัปปายะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สมควรเพราะว่าพระพุทธเจ้าสรรเสริญการเจริญกุศลให้ติดต่อการที่เราอยู่ในที่ทำงานหรือว่าต้องรับผิดชอบทำกิจการงานต่างๆนั้นโอกาสในการที่จะเจริญกุศลให้ติดต่อโดยเฉพาะสมถาวิปัสสนานั้นเป็นไปได้ยากนะเพราะฉะนั้นการจดจำนะโทษของการทั้งหลายและเห็นอานิสงส์ของเนคขมะก็จะเป็นปัจจัยทำให้ใจของเราเนี่ยน้อมไปในเนคขมะมากขึ้นแล้วก็น้อมไปในการออกจากกามมากขึ้นนะพระพุทธเจ้าจึงสอนธรรมะแสดงธรรมะมากมายก็เพื่อจะให้เราเนี่ยมีการเข้าใจมีการจดจำนะได้ในกุศลทั้งหลายในเนคขมะแล้วก็จดจำโทษของกามทั้งหลายให้ได้ในหน้าที่5